ลพบุรีชเยศโดยวิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีค่ะเป็นรูปแบบระบำนาฏศิลป์ไทยสื่อให้เห็นถึงเมืองแห่งความศักดิ์สิทธิ์ที่เหล่าเทพเทวาและเหล่านางฟ้าปกปักรักษาอยู่ตามพระปางของวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดลพบุรีมาร่ายรำอวยพรเฉลิมฉลองแซ่สองสรรเสริญความยิ่งใหญ่และเป็นมหาอำนาจของเมืองลพบุรีท่ารำมีโครงสร้างแบบโบราณคดีสมัยละโวอยุธยาตอนต้นและรัตนโกสินทร์มาผสมผสานกันรวมถึงการเลือกใช้ท่านาฏยศัพท์เฉพาะโดยรูปแบบการแสดงจะแบ่งเหล่านะเทวดานางฟ้าออกเป็น2ระดับคือเทวดานางฟ้าประดับซุ้มวิมาน1คู่เทวดานางฟ้าหน้าบันในซุ้มเรือนแก้วปรางประธาน6คู่การแสดงช่วงที่1สถิตธานีเหล่าเทวดานางฟ้าลงมาอยู่ปกปักรักษาเมืองลพบุรีและการแสดงในช่วงที่2ลพบุรีชเยศเฉลิมฉลองสรรเสริญความเจริญและมีอำนาจยิ่งใหญ่ของเมืองลพบุรีค่ะ